ครับในข่าวก็มีเรื่องของว่าอาลีบาบาในช่วงนี้ก็เข้าไปลุยสมาร์ทโฮมคืออุปกรณ์อัจฉริยะนะครับที่ใช้ในบ้านนั่นแหละอินเทอร์เน็ตออฟธิงนะที่ไปลุยเพราะว่าเกิดจากการขายลำโพงอัจฉริยะได้ทะลุ1ล้านเครื่องในเทศกาลช้อปปิ้งที่ผ่านมาในเทศกาลของขายของออนไลน์นั่นแหละแล้วก็มีลำโพงอัจฉริยะขายนะครับพอขายปุ๊บขายได้1ล้านเครื่องก็ประมาณว่ากำลังซื้อมันสูงนะครับก็เลยอาลีบาบาก็เลยมองเห็นเล็งเห็นว่าตลาดมีความต้องการที่จะใช้อุปกรณ์พวกนี้มากถึงกับซื้อลำโพงอัจฉริยะถึง1ล้านเครื่องฉะนั้นอาลีบาก็มามองเรื่องการลุยของสมาร์ทโฮมนะมาลุยกันดีกว่านะเพราะตลาดคงใหญ่นะฮะใหญ่มากกว่าลำโพงอัจฉริยะในข่าวก็บอกว่าอาลีบาบาจับมือบริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์นะระดับโลกจากเกาะไต้หวันชื่อว่าบริษัทนี้ก็ชื่อว่า MediaTek นะฮะ MediaTek นะร่วมกันพัฒนาระบบนิเวศสำหรับเทคโนโลยี IoT นะฮะ Internet of Things เนี่ย โดยการพัฒนาในครั้งนี้ก็จะครอบคลุมในส่วนของ อุปกรณ์โปรโตคอลเนี่ย เพื่อใช้ในบ้านอัจฉริยะชิปก็ผลิตขึ้นมาแล้วก็ฮาร์ดแวร์ด้าน AI นะซึ่งการร่วมมือกันระหว่างอาลีบาบากับ MediaTek เนี่ยก็จะนำไปสู่โซลูชันการแก้ปัญหาไขปัญหาบ้านอัจฉริยะนะครับรวมถึงจัดจำหน่ายอุปกรณ์บ้านอัจฉริยะที่ใช้ในตลาดจีนและในตลาดโลกนะครับตอนนี้ก็ตลาดโลกก็เริ่มตื่นตัวและเปิดรับอุปกรณ์เหล่านี้มากขึ้นนะฮะในข่าวบอกว่าความร่วมมือการครั้งนี้ระหว่างอาลีบาบากับ MediaTek เนี่ยเป็นการลงนามกันอย่างเป็นทางการในงาน CES 2018นี่แหละที่สหรัฐอเมริกาก็ได้มีการแนะนำในงานกันนะครับในงาน CES เนี่ยก็มีโซลูชันชื่อ Smart Mesh นะตัวใหม่ที่สามารถซัพพอร์ตการเชื่อมต่อแบบ Many to Many นะครับบนเครือข่าย Bluetooth Mesh ได้นะโซลูชันนี้พัฒนาจากโปรโตคอลIoT ชื่อ IoT Connect นะครับก็ใช้ร่วมกันกับชิปที่ทางอาลีบาบากับ MediaTek นะฮะพัฒนาขึ้นซึ่งจะอนุญาตให้อุปกรณ์ IoT เนี่ยในบ้านเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติกับลำโพงอัจฉริยะที่ชื่อว่าลำโพง T-Mod Genie นะครับซึ่งเป็นลำโพงของอาลีบาบาจัดจำหน่ายในอาลีบาบานั่นแหละT-Mod Genieฮะการเคลื่อนไหวของอาลีบาบาในครั้งนี้ก็ส่งผลทำให้ตลาดสมาร์ทโฮมเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะโดยข้อมูลจาก Seon Market Research นะ Seon Market Research เป็นบริษัทวิจัยการตลาดระบุว่าตอนนี้มูลค่าตลาดของสมาร์ทโฮมมีแนวโน้มจะก้าวขึ้นไปแตะมูลค่าที่53,450 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับภายในปี2022นะนี้นะครับหรือคิดเป็นอัตราการเติบโตที่ 14.5% ต่อปีแล้วก็เป็นตลาดที่ของไปตู้นะและอาลีบาบานะไปตู้อาลีบาบาและเทนเซ็นต์นะต่างก็เข้ามาอยู่ในตลาดนี้กันครบทุกแบรนด์แล้วนะครับการมี IoT protocol เนี่ยสำหรับฝั่งผู้บริโภคก็ถือว่ามันช่วยอำนวยความสะดวกเป็นอย่างมากเนื่องจากพวกเขาสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้หลายตัวในพอร์ทัลเดียวนะซึ่งเท่ากับลดความยุ่งยากในการติดตั้งและการตั้งค่าพาสเวิร์ดลงได้ในขณะที่ฝั่งผู้ผลิตการมี protocol ขึ้นมาเป็นการเฉพาะก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเชื่อมต่อของอุปกรณ์ก็เพราะว่ามันมีโปรโตคอลมาตรฐานอยู่แล้วที่สำคัญที่สุดคือมันจะนำไปสู่การพัฒนาบ้านอัจฉริยะที่มีผู้ช่วย AI แบบสั่งการได้ด้วยเสียงได้อย่างเป็นระบบดีขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจคือเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาก็ตามในข่าวนี่แหละครับ
ก็จะมีบอกเพิ่มว่าเทศกาลช้อปปิ้งของจีนนั่นแหละเทศกาลช้อปปิ้งของอาลีบาบาเนี่ยทำยอดขายไออุปกรณ์ตัวเนี้ยไอทีมอร์จีเนียลำโพงอัจฉริยะได้มากกว่า1ล้านชิ้นเฉพาะในจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยขายได้1ล้านชิ้นมันก็หมายถึงว่าการที่ขายได้1ล้านชิ้นจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าจีนเองกำลังจะกลายเป็นมหาอำนาจด้านผู้ช่วยสั่งการด้วยเสียงนะที่น่าจับตามองนะฮะในอันดับต้นๆเลยนะครับซึ่งเดิมก็มีของอเมริกานี่แหละเป็นของ Amazon Alexa ลำโพงอัจฉริยะ Amazon Alexa นะครับแล้วก็ของ Google Assistant เป็นลำโพงอัจฉริยะเหมือนกันนะซึ่ง2รายนี่มาก่อนอยู่แล้วนะครับแต่ที่ฮือฮากันนี่แหละที่ทำให้จีนเนี่ยอาจจะก้าวเป็นผู้นำได้อย่างรวดเร็วก็เพราะว่าลำโพงอัจฉริยะของจีนเนี่ยขายได้มากกว่า1ล้านชิ้นนะครับลำโพงจีนี่เนี่ยก็มองได้ว่าจีนก็จะกลายอาจจะกลายเป็นผู้นำในตลาดนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ